นี่ท่านนายอำเภอนายพิรัตน์จันทิมานะครับนายอำเภอแม่ใจก็น่าจะตามขบวนมาใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปจับภาพบรรยากาศกันสักหน่อยนะฮะสวัสดีครับโอ้โหมาถึงกันหมดแล้วนะครับเนาะเป็นวิ่งเป็นเดินครับใครวิ่งไววิ่งใครวิ่งมาไวเดินนะฮะใครอยากมาแบบเพลินๆก็เอานี่ครับจักรยานมาปั่นได้นะครับเนาะปั่นได้อยู่มาถึงเส้นชัยก็เปิ้นได้เนาะนี่ใกล้หรือยังครับทนายอำเภอใกล้หรือยังครับยังไม่เห็นแต่นะครับน้อช่างภาพก็ดักล้ออยู่นะครับนี่ครับโอ้นี่ครับโอ้บรรยากาศกิจกรรมของอำเภอแม่ใจครับนี่เลยครับหักแม่ใจสร้างแม่ใจไปด้วยกันยั่งยืนครับนี่มาแล้วครับเขาได้นำมนต์ถึงเก้าเขาได้นำมนต์ทั้งเก้าโมนี่ได้นำโอ้ท่านร้องเมื่อกี้หันวิ่งเมื่อกี้ปั่นรถทีเห็นแล้วโอ้นี่ครับท่านร้องครับมาแล้วครับทีมงานของท่านนายอำเภอนะครับนี่มาถึงเส้นชัยแล้วนะฮะด้านหลังครับนี่กิจกรรมครับเดินวิ่งปั่นนะฮะป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะตอนนี้มาดูครับกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรยังสามารถมาทายผ่านได้ที่จุดแบ็คดอกของเขานะเจ้าวิวนี่คือค่ะวิวนี่คือประมาณเลื่อยล่างนะเจ้าเนาะเป็นจุดแสงเริ่มมาแล้วบรรยากาศเริ่มสวยครับพี่สุดเหมือนมูพี่สุดนะเจ้าเป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอแม่ใจของเราเลยนะเจ้านั่งอย่างนั้นนานไม่ได้ครับท่านจะไปตันไทยอย่างนั้นได้ยินอยู่เนาะตอนแรกมันลมมันโกรกสบายก็เสียยังเพี้ยโอ้บรรยากาศดีมากครับมีแสงนี้โอ้โหนี่สุดยอดนะส่วนใหญ่อย่าเดินหรือวิ่งวิ่งเลยนะเดินมาหันวิ่งตัดนี้นะมาหันวิ่งอยู่ตัดนี้นี่เดินมากันแหละ1 2โอเคสู้ๆได้หาไปไล่แคบเขาฮะได้หาไปไล่แคบไปเลือกเอาละโอ้แสงแดดมันออนออกมาแล้วครับเจ้าทีวีเจ้ามาถึงร้านกิจกรรมของเขาในตอนนี้นะเจ้าเนาะโอ้บรรยากาศสวยงามครับตอนนี้ก็คือแต่ละคนได้นั่งพักถ่ายรูปกันสักน้อยก่อนนะฮะ
เดี๋ยวจะมีพี่พีการในอย่างต่อไปเดี๋ยวเขามาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคครับ